สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์8นาทีครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยดูโพยนะฮะ332นะครับผมอยู่กับผมนายแพทย์อรฤทธิ์อุตสึกวงศ์นะครับวันนี้เป็นการแพทย์8นาทีประจำวันที่23กันยายน2562นะครับผมโอเควันนี้การแพทย์8นาทีจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่เราโพสต์ไว้เมื่อตอนเที่ยงนะครับช่วงเช้าเรียนช่วงเช้าเช้าสายสายนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้ากับการตั้งครรภ์นะครับเนี่ยหัวข้อวันนี้ก็คือภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่นะครับนะโอเคหัวข้อนี้นะครับทำไมถึงมาพูดหัวข้อนี้จริงๆเคยเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนไข้มีภาวะเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าเนี่ยครับแล้วก็ตั้งครรภ์มานะเจอเรื่อยๆนะครับเจอเรื่อยๆก็ต้องบอกงี้ปัจจุบันเขาบอกว่าคนไทยใช่ไหมมีคนเป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยประมาณสัก 1.5 ล้านคนนะครับน้อยหรือมากก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับซึ่งในทั้งหมด 1.5 ล้านคนตามข้อมูลที่ผมมีเนี่ยเขาก็จะมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนทำงานแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่จะมาเน้นย้ำวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับ1ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับวัยเจริญพันธุ์ก็คือยังมีเมนอยู่นั่นแหละนะครับที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์นะครับจะตั้งใจมีหรือไม่ตั้งใจมีก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าคนไข้ก็จะอยู่กลุ่มนี้นะครับซึ่งถามว่าเจอเยอะไหมเขาบอกว่ากลุ่มวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะครับที่เป็นภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นประมาณสัก 11-12% นะของภาวะซึมของคนป่วยทั้งหมดก็ถ้า 1.5 ใช่ไหม 10% ก็แสนกว่าคนนะก็ไม่น้อยนะครับนะแสนกว่าคนนะครับโอเคแล้วอ่ะมาเข้าเรื่องกันนะครับว่าแล้วภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่งผลต่อการตั้งครรภ์อย่างไรต้องขอแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับ2อย่างอย่างแรกคือผลของภาวะซึมเศร้ากับผู้หญิงและเด็กที่ตั้งนะครับตัวโรคนะตัวโรคโรคซึมเศร้าต่อผู้หญิงและเด็กอันนี้ก็แยกกันขาหนึ่งนะครับกับอีกอันนึงคือเกี่ยวกับเรื่องของยาที่ใช้รักษานะครับยาที่ใช้รักษากับผู้หญิงและเด็กนะครับแยกออกมาเป็น2ขาโอเคเริ่มแรกก่อนนะครับตัวโรคนะเอาตัวโรคอย่างเดียวเลยนะครับก็แบ่งว่ามีผลต่อการตั้งครรภ์คือผู้หญิงและเด็กอย่างไรบ้างนะก็ต้องบอกงี้อันแรกนะครับพูดถึงว่าลูกจะพิการไหมนะครับนะอันแรกเลยนะลูกจะพิการไหมเขาบอกว่าโดยตัวโรคเองเนี่ยนะครับภาวะซึมเศร้าเองเนี่ยนะบอกได้ยากว่ามีผลกับความพิการของเด็กหรือเปล่านะครับเหตุผลเพราะงี้เหตุผลเพราะว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะได้การรักษาโดยใช้ยาซึ่งบอกไม่ได้ว่าเด็กที่ออกมาพิการเนี่ยเป็นจากตัวโรคหรือว่าเป็นจากยาไม่ออกไหมครับนะเพราะนั้นบอกไม่ได้เลยแต่ว่าความผิดปกตินี้เพิ่มขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะเพิ่มขึ้นอันที่สองทำให้เกิดภาวะแท้งเพิ่มขึ้นไหมนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มที่เป็นมีภาวะซึมเศร้าทำให้เกิดภาวะแท้งเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่3ทำให้เกิดสติลเบิร์ธหรือว่าเด็กเสียชีวิตหรือเปล่าโอกาสเด็กเสียชีวิตตอนคลอดหรือว่าอยู่ในท้องเนี่ยนะครับหรือว่าตอนคลอดใหม่ๆเนี่ยสูงขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเล็กน้อยนะครับอันที่4นะครับเขาบอกว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องเลือดออกผิดปกตินะครับคือก่อนคลอดก็อาจจะมีเลือดออกได้หลังคลอดอาจจะมีตกเลือดได้บ้างนะครับอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันอันที่5นะครับคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าจะเพิ่มโอกาสการผ่าตัดคลอดสูงขึ้นโหเห็นไหมครับบอกแล้วนะฮะผ่าตัดคลอดเนี่ยเป็นตัวชี้วัดตัวนึงเลยนะครับนะของของมอสูละกันนะครับถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนถ้าอยู่ดีๆต้องมาผ่าตัดคลอดเนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับก็สรุปว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มการทำสูติศาสตร์ทันตการเพิ่มมากขึ้นด้วยคำว่าสูติศาสตร์ทันตการอะไรเช่นใช้ครีมคีบออกมาใช้เครื่องดูดคีบออกมาอะไรเงี้ยสรุปว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับต
ต่อมาก็คือเรื่องของคลอดก่อนกำหนดนะครับภาวะซึมเศร้าเนี่ยทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งคลอดก่อนกำหนดแบบท้องจิ๋วๆเล็กๆเลยนะครับและคลอดก่อนกำหนดแบบใกล้ๆจะครบกำหนดแล้วก็มีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของแม่ไม่ค่อยได้ให้นมลูกเท่าไหร่ breastfeeding เนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับคุณแม่กลุ่มที่ไม่เป็นภาวะซึมเศร้าเนาะโอเคสรุปนะครับก็คือเรื่องของเด็กพิการไหมนะครับอันนี้บอกได้ยากนะครับว่าเป็นผลของโรคหรือว่าผลของยาแต่ว่าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเกิดภาวะแท้งเพิ่มขึ้นนะครับเกิดทารกเสียชีวิตนะครับมากขึ้นนะเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติมากขึ้นนะครับทำให้ผ่าตัดคลอดเยอะขึ้นทำให้เกิดคลอดก่อนกำหนดเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงนะครับอันนี้ก็คือผลต่อแม่นะครับผลต่อการตั้งครรภ์ส่วนผลต่อเด็กเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าในคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยทำให้ child development เนี่ยน้อยกว่าเด็กปกติหมายถึงว่าเด็กพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะน้อยกว่าเด็กปกติทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยเยอะกว่าเด็กผิดปกติทั่วไปเยอะคือมีปัญหานะครับด้านความจำก็สรุปว่าส่งผลไม่ดีแล้วกันนะครับกับเด็กอันนี้ก็คือเฉพาะตัวโรคนะครับต่อมาพูดถึงยานะครับยาที่ใช้ในการรักษานะครับกลุ่มที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่ม SSRI นะครับขออนุญาตเปิดโพยนะครับกลุ่ม SSRI นะครับเช่นพูดชื่อยาได้นะครับเช่นกลุ่มที่ใช้บ่อยๆนะก็คือพวกฟูล็อกซิตินอย่างเงี้ยนะครับยาคลายเครียดอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับทำให้เกิดทารกผิดปกติได้น้อยนะครับได้น้อยก็ถือว่าต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะครับในกลุ่มคุณแม่ที่มีอาการเนี่ยยังไงก็ควรจะได้รับยานะครับหรือการรักษาโดยการใช้เขาเรียกไซโคเทอราปีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ต้องได้รับยาเนาะนะครับซึ่งการได้รับยาก็มีความเสี่ยงกับเด็กที่ผิดปกติได้บ้างนะครับแต่ว่าน้อยนะแต่ว่าน้อยนะครับต้องชั่งน้ำหนักกันเพราะว่าถ้าแม่มีอาการเยอะๆมันก็ไม่เหมาะไม่ดีอะไม่ดีกับเด็กอยู่แล้วนะครับแล้วก็ SSRI ยานะครับไม่เกี่ยวข้องกับอัตราเรื่องของภาวะตายคลอดนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะแท้งนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะแท้งสรุปว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักละกันนะครับว่าในคุณแม่ที่มีอาการควรจะให้การรักษาแบบไหนนะครับจะรักษาแบบใช้ยาจะรักษาแบบไม่ใช้ยาก็คงแล้วแต่ดุลพินิจของคุณหมอที่ให้การรักษาเนาะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าโดยถามของตัวเองว่าอยากจะฝาก key message อะไรสักหนึ่งอันนะครับก็บอกว่าในกลุ่มคุณแม่ที่มีภาวะซึมเศร้านะครับกลุ่มผู้หญิงละกันที่มีภาวะซึมเศร้าถ้ายังไม่อยากจะมีน้องนะครับและทำการรักษาภาวะซึมเศร้าอยู่เนี่ยแนะนำให้คุมกำเนิดนะครับแนะนำเลยนะให้คุมกำเนิดนะครับแต่ถ้าอยากมีน้องนะครับต้องคุยกับคุณหมอที่ทำการรักษาอยู่นะครับว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมจะต้องลดยาอะไรหรือเปล่าและตอนนี้อาการดีพอที่จะมีลูกได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น key message ที่ฝากไปนะครับโอเคโอ้8นาทีพอดีเลยนะครับพี่เอสวัสดีครับคุณสิริพรเจ็บจี๊ดนะครับกำลังเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเลยนะครับก็ถ้ามีอาการเยอะนะครับลองปรึกษาคุณหมอนะครับเนาะหมอว่าคุณหมอน่าจะช่วยได้นะครับน่าจะช่วยได้นะครับโอเคมีคนถามว่าแม่ผ่าตัดคลอดน้องยังไม่ถึงขวบท้องอีกมีพ้อเสียงมากแค่ไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้กันฟังครับอ้าวจอมสวัสดีครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะพรุ่งนี้นะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในการวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝาก YouTube และเว็บไซต์ไว้นะครับโอเคแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ